องการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็ได้มีมตินะครับสืบเนื่องมาจากว่าทางกบง.ได้มีการประชุมเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์นะครับก็เห็นชอบให้ทางกบง.นะฮะกองทุนน้ำมันเนี่ยตัดเรื่องเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆนะครับเพื่อให้โอกาสของ B7 กับ B10 เนี่ยต่างกัน3บาทนะครับแล้ว B10 กับ B20 เนี่ยเติมต่างกัน1บาทให้ต่างกัน50ตังค์นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนจะใช้ B10 นะครับแล้วก็กำหนดให้ค่าดำเนินการของ B10 นั้นมากกว่า B7 แล้วก็ B20 นะครับแล้วก็ให้กรมมาประชุมนะครับเราประชุมในวันนี้เราก็มีมตินะครับวันนี้ผมแจกแฟกชีพไปแล้วนะครับเดิมเนี่ยดีเซลเนี่ยนะครับ B7 เนี่ยเราเก็บกองทุนอยู่ที่5บาทนะครับอยู่ตามที่ไปนะครับชดเชย B10 อยู่2บาทนะครับชดเชย B20 อยู่3.91นะครับเราก็ปรับใหม่นะครับโดยเก็บ B7 เพิ่มขึ้นนะครับจากที่5บาทเป็น1บาทนะครับก็คือเพิ่มขึ้น75ตังค์นะครับเก็บชดเชย B10 มากขึ้นจาก2บาทเป็น2.50นะครับชดเชย B20 มากขึ้นจาก3.91เป็น4.41นะครับก็คือชดเชยขึ้น50ตังค์นะครับพอทดทำอันนี้แล้วเนี่ยเห็นได้ว่าตัดมาพอทำชดเชยนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับพรุ่งนี้นะครับราคาน้ำมัน B10 นะครับจะลดลง50ตังค์ส่วน B7 จะเพิ่ม50ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นส่วนต่างก็จะต่างขั้นบาทตามมติกบง.นะครับส่วน B20นั้นนะครับราคาก็จะคงเดิมนะครับหลังจากทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คาดว่าได้คุยกับธุรกิจนะครับว่าการใช้ B7 วันนี้ประมาณ50ล้านลิตรเนี่ยก็จะทยอยมามากขึ้นนะครับลดลงจาก50ลงมา40ไม่ใช่ต้องมาใช้ B10 เนี่ยประมาณ20ล้านลิตรส่วน B20 ก็เหลือประมาณ6-7ล้านลิตรเหมือนเดิมนะครับคาดว่าภายในมีนาเนี่ยก็จะมีการฉีดมาแล้วก็ระยะยาวเนี่ยถึงสิ้นปีเนี่ยก็คาดว่าส่วนใหญ่ก็จะชิปจาก B7 มาใช้ B10 50ล้านลิตรก็จะชิปมาเกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขรถเนี่ยคิดว่าใช้ B10 ได้ตรงครับคุณต้องมีรายละเอียดตัวเลขรถอะไรต่างๆนะครับที่จะชี้แจงต่อไป